ันนี้พามาเที่ยวอีกสถานที่นึงนะคะที่เห็นข้างหลังนี้นะคะบริเวณนี้หมดเลยนะคะเป็นที่ระหว่างทางไปเมืองเอริไซรากับเมืองมาฟราประเทศโปรตุเกสนะคะก็จะเป็นวินมิลเป็นกังหันนะคะที่นี่กังหันลมจะเยอะมากเลยเพราะว่าลมมันแรงที่นี่นะคะเป็นเมืองแบบว่าจำลองเล็กๆแล้วก็มีขนมปังเปาคงเชอริสุขายเป็นขนมปังแล้วก็ใส่ไส้กรอกของที่นี่ที่คนที่โปรตุเกสชอบทานกันมากค่ะเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูนะคะว่าที่นี่นะน่ารักค่ะเป็นเมืองที่คนเข้ามาเที่ยวกันมีอะไรให้เด็กๆทำเป็นประเภทว่าเครื่องปั้นดินเผาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะถูกค่ะแล้วใช้งานได้จริงค่ะเดี๋ยวตามเข้ามาชมกันเลยนะคะคนนี้กำลังทำเป็นเหมือนคล้ายๆกับปาตั้งโกบ้านเราเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเมืองจำลองเล็กๆของเอริไซรานะคะจำลองให้ดูว่าคนสมัยก่อนเขาอยู่ยังไงนะคะว้าว this is ผักเคลที่นี่ค่ะดูต้นสิคะนี่คือผักเคลใหญ่มากไม่เคยเห็นต้นเคลแบบใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะโอ้โหเป็นผักเคลนะคะเป็นผักที่นี่ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของโปรตุเกสแล้วค่ะสองคนนี้ซื้อขนมปังเสร็จนะคะมานั่งกินกันตรงที่ปราสาทจำลองนี่ค่ะมีที่ให้เด็กเล่นนะคะเป็นปราสาทจำลองน่ารักมากแต่คล้ายของจริงมากเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงประมาณ6โมงเย็นนะคะแดดกำลังแบบว่าแดดล่มลมตกอากาศกำลังดีค่ะพอแดดหายนะคะที่นี่ก็จะเย็นๆนิดหน่อยค่ะต้นยูคาลิปตัสนั่นก็ใหญ่มากไม่รู้ว่าเก่าแก่กี่ปีนะโอ้โหใหญ่จริงๆค่ะมีปลูกองุ่นเยอะมากเลยนะคะที่นี่ว้าวแต่เก็บทานไม่ได้นะคะปลูกไว้ให้ดูเฉยคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ